بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องในฐานะมุมมองมุสลิมเราต้องดูและเข้าใจก่อนว่าชัยฏอนหรืออิบลิสและลูกหลานวงวานของมันนั้นนะครับละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิอิบลิสนะฮะว่ามันเนี่ยมีความเป็นศัตรูกับบรรดามุมินผู้ศรัทธาอย่างชัดเจนนะมีความเป็นศัตรูต่อบรรดามุสลิมต่อบรรดามนุษยชาติอย่างชัดเจนหากพี่น้องจำได้นะครับว่าในวันที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับและก็อิบลิสได้ถูกวันที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอิบลิสได้บอกกับอัลลอฮ์อย่างชัดเจนนะครับว่ากอลร็อบบีนะครับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าฟันซิรนีอิลายอมยุบอัซูนขอพระองค์ได้โปรดประวิงเวลาฉันอย่าให้ฉันตายจนกระทั่งถึงวันกิยามะนะครับอิบลิสขอต่ออัลลอฮ์แบบนั้นนะครับพี่น้องเพื่อที่จะไปทำอะไรพี่น้องละอุซัยยินันนะละฮุมนะเพื่อที่จะไปหลอกลวงไปประดับประดาให้ความลุ่มหลงแก่บรรดามนุษย์นะครับฟิลออร์ในบนพื้นแผ่นดินอิบลิสได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับว่ามันต้องการจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมนะให้หลุดออกจากหนทางของอัลลอฮ์อย่างชัดเจนและอัลลอฮ์ได้เตือนกับเรานะครับบอกว่าอินนามะชัยฏอนุละกุมอะดูนะครับแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูของพวกเจ้าฟัตตะคิซูฮูอะดูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมันเป็นศัตรูด้วยเช่นกันนี่คือการประกาศจากอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่าชัยฏอนอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยบรรดาคนผู้อิบลิสชัยฏอนเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีทางหวังดีต่อมวลมนุษยชาติโดยเด็ดขาดและวันที่ชัยฏอนจะปราศัยหรือชัยฏอนจะพูดได้วันนั้นคือวันไหนพี่น้องเหตุการณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นหลังจากวันกิยามะห์ไปแล้วนะชัยฏอนวันนี้มันหลอกล่อเรามันกระซิบกระซาบเราโดยที่เราไม่เห็นตัวมันหากวันนี้เราเห็นตัวมันแล้วมันมากระซิบข้างหูนี่ไม่มีใครฟังแน่นอนวิ่งหนีกันหมดทุกคนนะเพราะเราจะกลัวและตกใจแต่วันนี้เราไม่เห็นมันแต่จนวันหนึ่งหลังจากวันกิยามะหลังจากที่ดุนยานี้แตกสลายหลังจากที่มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นในวันอาคิเราะห์เนี่ยในโลกอาคิเราะห์เนี่ยวันนั้นหลังจากที่มนุษย์เดินไปยังทุ่งมะฮ์ชัรหลังจากที่มนุษย์ถูกตัดสินหลังจากชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์แล้วหลังจากชาวนรกได้เข้าไปในนรกแล้ววันนั้นอัลลอฮ์จะให้ชัยฏอนได้กล่าวปราศัยครั้งจะเรียกว่าครั้งสำคัญก็มันก็จะดูให้เกียรติเกินไปเป็นการกล่าวปราศัยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของมันต่อบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันทั้งหมดในนรกอิบลิสจะเป็นผู้กล่าวปราศัยอย่างยิ่งอย่างเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการในวันนั้นด้วยอนุมัติจากอัลลอฮ์นะครับแล้ววันนั้นมันจะประกาศในเรื่องอะไรบ้างนี่แหละฮะเราจะฟังเรื่องราวตรงนี้นะครับในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่22อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์วันที่อิบลิสจะประกาศปราศัยในวันนั้นมันจะกล่าวว่ายังไงบ้างนะครับแต่ผมจะเกริ่นบอกตรงนี้และเข้าใจว่ามันจะกล่าวเนี่ยก็คือหลังจากวันกิยามะห์หลังจากที่ดุนยาทั้งหมดสิ้นสุดหลังจากที่มนุษย์ทั้งหมดลงนรกแล้วบรรดาคนชั่วอิบลิสก็จะกล่าวขึ้นอัลลอฮ์กล่าวในอายะห์นี้นะครับพี่น้องอูซุบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรรญีมวะกาลัชชัยฏอนนะอัลลอฮ์บอกว่าและชัยฏอนได้กล่าวขึ้นชัยฏอนตรงนี้พี่น้องครับหากบอกว่าชัยฏอนเราก็จะเข้าใจว่าเป็นชัยฏอนตัวนั้นตัวนี้แต่ชัยฏอนตัวนี้เนี่ยนะครับอุลามะห์ได้อธิบายเอาไว้และกล่าวว่ามันคืออิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยนะครับอิบลิสจะเป็นผู้ที่กล่าวปราศัยขึ้นในวันนั้นต่อหน้าปวงประชามหาชนนะครับเขาเรียกว่าปวงมหาประชาชนชาวนรกทั้งหมดอิบลิสจะกล่าวต่อหน้าพวกมันทั้งหมดต่อหน้าชาวนรกทั้งหมดนะครับละมะกุดียัลอัมรหลังจากที่อามานการงานต่างๆถูกตัดสินลงไปแล้วนะครับอิบนุกะซีรได้อธิบายตรงนี้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าว
ให้เราฟังตรงนี้นะครับให้เข้าใจว่าอิบลิสจะขึ้นกล่าวต่อบรรดาผู้ที่เคยติดตามมันในดุนยานั่นคือใครพี่น้องนั่นคือบรรดามนุษย์ที่ลุ่มหลงแล้วก็เดินตามแนวทางคำสั่งคำสอนของอิบลิสนะครับทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเมื่อไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยและเขาก็พยายามนะที่จะล่อลวงบรรดามนุษย์เนี่ยจนกระทั่งมนุษย์ทั้งหมดติดตามและปฏิบัติตามอิบลิสและนัตุลลอฮ์อะไรนะครับเขาจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าอัตบะอุมบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามอิบลิสนะครับอิบลิสจะกล่าวและก็ปราศัยแก่บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดมากอดิยัลลอฮ์นะครับบัยนะอิบาดีมาบะดะมากอดัลลอฮ์บัยนะอิบาดีนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยวันที่เราถูกตัดสินพี่น้องครับมนุษย์ทั้งหมดจะเดินเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนอัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวของอัลลอฮ์ทีละคนในเรื่องความชั่วความดีต่างๆที่ทำเอาไว้ในดุนยาอัลลอฮ์จะสอบถามเราทีละคนอัลลอฮ์จะถามเราทีละคนนะครับพี่น้องว่าอามานเราเป็นยังไงบ้างและหลังจากที่อัลลอฮ์ตัดสินชาวนรกชาวสวรรค์เรียบร้อยเนี่ยนะครับฝ่าอัลเดคัลันมุมินบรรดามุมินนะครับอิมามนุกะซีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ก็ตัดสินให้ได้เข้าสวรรค์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องและบรรดากาฟิรินพระองค์ก็ทรงให้ลงไปในนรกของพระองค์นะครับสวรรค์เนี่ย เขาเรียกว่าดารอญาตส่วนนรกเขาเรียกว่าดารอกาตจะไม่เหมือนกันสวรรค์ยิ่งสูงส่งยิ่งดีงามยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่นรกยิ่งเลวเท่าไหร่จะยิ่งต่ำลงเรื่อยๆมันจะสลับกันแบบนี้นะสวรรค์เนี่ยชั้นฟิดดาวส์ก็จะสูงชั้นธรรมดาก็จะอยู่ต่ำหน่อยแต่นรกเนี่ยคนที่ชั่วน้อยก็จะอยู่ข้างบนแต่ชั่วหนักๆจะอยู่ลงข้างล่างนรกจะยิ่งดิ่งลงข้างล่างแต่สวรรค์จะยิ่งพุ่งสูงข้างบนจะต่างกันนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์คุ้มครองให้พวกเรารอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ด้วยนะดังนั้นเมื่อบรรดากาฟิรินบรรดาคนแม้กระทั่งมุสลิมไม่ใช่คนกาเฟตอย่างเดียวนะมุสลิมที่ปฏิบัติตามชัยฏอนอัลลอฮ์ก็จะเอาเขาเข้านรกนะครับเมื่อเข้าไปในนรกเรียบร้อยเนี่ยฟักกอมาฟีฮิมอิบลิสละนตุลลอฮ์อะไรอิบลิสก็จะลุกขึ้นยืนนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผู้คนจะเห็นตัวอิบลิสผู้คนจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันหลอกลวงเราในดุนยาที่มันล่อลวงเราจนเราทรยศต่ออัลลอฮ์ในดุนยาที่มันเคยบอกกับเราที่มันเคยสอนกับเราที่มันเคยอะไรต่างๆแกเราจนกระทั่งเราพลาดพลั้งและมาตามในแนวทางของอิบลิสจนวันนี้เราเข้านรกพร้อมกับมันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราชาวนรกจะเห็นอิบลิสจะได้ยินคำปราศัยของอิบลิสนะครับโดยที่มันจะกล่าวขึ้นในวันนั้นคอตีบันเป็นคอเตบเลยนะคอเตบพี่น้องเป็นคอเตบเนี่ยเหมือนกับคอเตบละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะพี่น้องแต่วันนั้นอิบลิสจะเป็นผู้พูดนะครับทำไมฮิกมัตอะไรอัลลอฮ์จึงให้อิบลิสกล่าวปราศัยในนรกให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อฟังมันได้ฟังพี่น้องเพื่ออะไรนะครับอุลามาจึงอธิบายว่าลียซีดะฮุมฮุซนาอิลาฮุซนิฮิมเพื่อจะให้ชาวนรกเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วเจ็บปวดเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราเจ็บปวดว่าเป็นชาวนรกแล้วนั่นก็คือไปโดนหักหลังด้วยกับอิบลิสมนุษย์เราพี่น้องเจ็บปวดอยู่แล้วในการเข้านรกแล้วเจ็บปวดยิ่งกว่าเมื่อมีคนคนหนึ่งขึ้นมาสมน้ำหน้าเรายิ่งเจ็บปวดทบเท่าทวีคูณและไอคนที่สมน้ำหน้าเราไม่ใช่ใครอื่นพี่น้องนั่นคือผู้ที่อัลลอฮ์เคยเตือนแล้วว่านี่คือศัตรูนะนี่คือคนเลวนี่คือตัวร้ายนี่คือจงอย่าตามมันนะแต่เราก็ตามมันสุดท้ายไปในวันกิยามะห์มันจึงลุกขึ้นปราศัยอัลลอฮ์อนุญาตเพื่อจะให้บรรดาผู้ที่เคยปฏิบัติตามมันเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเพิ่มขึ้นอีกและเสียใจเพิ่มขึ้นอีกนะครับพี่น้องและรู้สึกถึงการขาดทุนอันชัดเจนว่าอิบลิสมันบอกอะไรเราบ้างมันสอนอะไรเราบ้างมันสัญญาอะไรเราบ้างวันนั้นมันจะบอกไตหมดเลย
สิ่งที่อิบลิสพูดอย่างแรกพี่น้องครับในการคุตบะของมันนะมันบอกว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นวะอะดะกุมวะดัลฮักอิบลิสสิ่งแรกที่มันพูดที่อัลลอฮ์กล่าวให้เราฟังแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยสัญญาอะไรกับพวกเจ้าเอาไว้เนี่ยทั้งหมดคือความจริงยาอัลลอฮ์อิบลิสเป็นตัวพูดเองมันบอกเลยว่า อะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์เคยสัญญากับพวกเจ้าเนี่ยทั้งหมดคือเรื่องจริงนะครับพี่น้องอะไรอะอัลอัลซินาติรุสุลีโดยผ่านจากคำพูดของบรรดารอซูลที่รอซูลได้สอนที่คำสั่งอิสลามได้บอกต่อบรรดาผู้ปฏิบัติตามคำสั่งอิสลามอะไรทั้งหมดนั้นว่าทำอย่างนี้จะได้รับชัยชนะตามหลักการอิสลามที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ที่รอซูลได้กล่าวเอาไว้ทั้งหมดคือเรื่องจริงนี่อิบลิสเป็นตัวยืนยันเองว่าอัลลอฮ์ไม่โกหกอัลลอฮ์พูดความจริงอัลลอฮ์สัญญาสิ่งที่เป็นความจริงนะครับพี่น้องนี่สัญญาถึงความอัสสลามะความปลอดภัยหากตามอัลลอฮ์ตามนบีตามคำสั่งอิสลามนั่นคือเรื่องจริงใครเป็นคนพูดตัวที่เลวที่สุดอิบลิสยอมรับว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะดัลฮักนะครับพี่น้องเป็นสัญญาที่จริงวะกานะวะดันฮักกันแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงที่สุดพี่น้องนี่อิบลิสเป็นคนกล่าวมันเป็นคนกล่าวเองว่าสัญญาที่อัลลอฮ์สัญญาเป็นเรื่องจริงแต่วันนี้เนี่ยเราถูกมันหลอกกับพี่น้องทำให้เราไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์สัญญาอะไรกับเราบ้างพี่น้องครับทำแบบนี้จะได้รับความสำเร็จทำแบบนี้อัลลอฮ์จะพอใจนบีสอนอะไรเราบ้างเดินชีวิตแบบนี้นะครับเราจะได้รับความสำเร็จเราจะได้รับความพอใจทั้งหมดเวลาอัลลอฮ์กล่าวแบบนี้แล้วทำไมเราไม่ปฏิบัติตามพี่น้องจนอัลลอฮ์ถามเราในกุรอานเนี่ยนะครับยาอัยยูฮัลอินซานมากัรรอกะบิร็อบบิกัลกะรีมโอ้มนุษย์เอ๋ยอะไรที่ล่อลวงพวกเจ้าให้เจ้าฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีอะไรที่มาล่อลวงเราอัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาดความสำเร็จมีอยู่ในละหมาดแต่เราไม่ทำตามปากเราบอกว่าเชื่อแต่เราไม่ละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าการปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์นี่คือความสลามัตความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่เราก็ฝืนในการไม่ตามในคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้เรารักษาสายตาเพราะการปล่อยสายตาออกไปเพ่นพ่านมันจะเป็นความผิดและความชั่วเรารู้แต่เราก็ไม่ตามและอัลลอฮ์สัญญาพี่น้องกับคนอีมานกับคนอามันซอลเลห์ว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือณทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และคอฟุนอะลัยฮิมว่าเราไม่ยั่งยืนเขาจะไม่มีความหวาดกลัวและจะไม่มีความโศกเศร้าใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกหมดแต่เราไม่ตามไม่ใช่เราไม่เชื่ออัลลอฮ์แต่เราไม่ตามเราไม่ทำแต่เรากลับคล้อยตามอิบลิสเราคล้อยตามชัยฏอนสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดพี่น้องคือวันที่ชัยฏอนไปหักหลังเราในนรกเราจะตบมันก็ไม่ได้เราจะฆ่ามันก็ไม่ได้วันนั้นนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเราและมันจึงต้องเข้านรกพร้อมกันและไปฟังการปราศัยอันยิ่งใหญ่ที่มันหักหลังเราดังเปาะเลยพี่น้องโดยทำอะไรไม่ได้อีกแล้วตรงนี้นะครับพี่น้องจึงเตือนตัวผมและพี่น้องทั้งหมดว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สัญญาเชื่อเถอะครับว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อเถอะครับอย่างเช่นคำสอนอิสลามทั้งหมดอัลลอฮ์สอนให้เราเนี่ยสมมติไม่ใช่สมมติก็เรื่องจริงจ่ายทรัพย์ในทางของอัลลอฮ์เราบริจาคช่วยเหลือคนจนสิ่งที่เราให้อัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มเชื่อไหมครับว่าจริงอัลลอฮ์สอนให้เรารักษาการละหมาดฟัรดู5เวลาได้เวลาละหมาดให้ละหมาดได้เวลาละหมาดให้อามันทำงานอะไรอยู่ริจาลุนลาตุลฮิมติจารตุวะลาบัยอ์อันซิกริลลาห์บรรดาบุรุษที่การค้าการขายไม่ทำให้เขาลืมจากดำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราหาริสกีอัลลอฮ์ให้เราทำการค้าได้อะฮัลลัลลอฮุลบัยอัลลอฮ์อนุญาตให้ทำการค้าแต่อย่างเดียวที่อัลลอฮ์ขอพี่น้องอยู่หนึ่งในนั้นได้เวลาอย่าลืมอัลลอฮ์ท่านทำอามานทำหาริสกีหาเงินทองได้เวลาท่านละหมาดไหมเสียงละหมาดเสียงอาซานออกจากแอปโทรศัพท์ออกจากมัสยิดออกจากวิทยุออกจากเฟซบุ๊กไฮยาลัสซอลาจงรีบมาสู่ละหมาดและการถูกเรียกมาสู่การละหมาดอัลลอฮ์ย้ำอีกว่า
ฮัยอัลันฟะละมาสู่ชัยชนะอัลลอฮ์บอกว่าให้มาสู่ละหมาดนี่ชัยชนะอยู่ตรงนี้เราไปละหมาดไหมหรือเราบ้ากับดุนยาจนเราลืมละหมาดเรายุ่งกับดุนยาจนเราไม่ละหมาดเราเข้าใจว่าเงินคือความสำเร็จแต่สุดท้ายความชิบหายหรือความพินาศจึงเกิดขึ้นเมื่อเราลืมอัลลอฮ์นี่คำสัญญาอัลลอฮ์พี่น้องชัยตันมันรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์พูดคือความจริงแต่มันจะทำยังไงอะพี่น้องที่มันบอกแล้วว่าละอูไซยินันนะละฮุมเราจะประดับประดาคำว่าอูไซยินันน่ะหมายถึงจะทำให้ดูสวยนั่นคือชัยตอนอิบลิสเวลาเราทำชั่วมันจะให้เราเห็นในความชั่วของเราเนี่ยให้เราดูว่าเป็นเรื่องดีพี่น้องให้เราดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วดีแล้วที่เจ้าทำเนี่ยดีแล้วสุดยอดแล้วเราจึงหลงละเลงและหลุดไปตามมันพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจงเชื่อเถอะครับนี่อัลลอฮ์บอกในกุรอานเนี่ยเรายังไม่ตายเลยแต่สิ่งนี้เราจะเจอหลังตายเชื่อไหมว่านี่เรื่องจริงเราเชื่ออีมานเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้พูดดังนั้นอย่าไปรอให้มันหักหลังเราในวันกิยามะห์เราจงรีบหักหลังชัยฏอนก่อนที่มันจะหักหลังเราเราจงให้มันอกหักก่อนที่มันจะทำให้เราอกหักเราต้องทำให้มันเจ็บปวดก่อนที่มันจะทำให้เราเจ็บปวดเราต้องอัดมันก่อนที่มันจะอัดเรานี่เรากับอิบลิสนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราต้องขอความช่วยเหลือพี่น้องว่าต้องชนะมันได้เราตรงนี้พี่น้องให้มันเจ็บปวดอะไรอ่ะพี่น้องทำให้อิบลิสเจ็บปวดได้มันถูกใช้ให้สุญูดแต่มันไม่สุญูดวันนี้มุสลิมถูกใช้ให้สุญูดเราไม่ใช่สุญูดธรรมดาพี่น้องสุญูด5วักตูเลย1วักตู1รอกัตสุญูด2ครั้ง4รอกัตสุญูด8ครั้งพี่น้องวันนึงมุสลิมสุญูดไม่ต่ำกว่า10ครั้งอิบลิสถูกใช้ให้สุญูดครั้งเดียวมันไม่ทำในขณะที่มุสลิมวันนี้สุญูดไม่ต่ำกว่า10ครั้งต่อ1วันมันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนแทงด้วยเลือดยิ่งกว่าโดนแทงด้วยกับหนามทำให้มันเจ็บพี่น้องทำให้มันเจ็บอย่าให้มันทำให้เราเจ็บเราต้องฉลาดในการตามมันดังนั้นนี่คือสิ่งที่อิบลิสบอกอันดับแรกว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดัลฮักแท้จริงอัลลอฮ์ได้สัญญาอะไรพวกเจ้าไว้นั่นคือสัญญาที่เป็นความจริงนะครับและอิบลิสบอกว่าอิบลิสบอกว่าวะวะอัตตุกุมฟะอัคลัฟตุกุมแต่อะไรที่ฉันเคยสัญญาเอาไว้วันนี้ฉันบิดพริ้วแล้วตัวใครตัวมันแล้วฉันไม่ทำตามสิ่งที่ฉันสัญญาสองอย่างนะครับให้เปรียบเทียบเห็นชัดเจนว่าอิบลิสมันบอกว่าอัลลอฮ์สัญญาอะไรเนี่ยเนี่ยเรื่องจริงแต่วะวะอัตตุกุมสิ่งใดที่ฉันสัญญาอะไรกับพวกเจ้าฟะอัคลัฟตุกุมวันนี้กูไม่ทำตามที่สัญญาแล้วฉันไม่เอาแล้วนี่คือชัยฏอนอิบลิสสัญญาอะไรกับเราพี่น้องเอ้ยไม่เป็นไรทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยเตาบัดตัวโอกาสกลับตัวยังมีอีกเยอะเอานะสักกรึบดบสักกรึบหนึ่งรู้รสชาติแล้วค่อยเตาบัดตัวอัลลอฮ์เมตตาไม่เป็นไรคนอย่างท่านอัลลอฮ์อภัยอยู่แล้วมันสัญญาถึงความหลอกลวงและอัลลอฮ์บอกว่าชัยฏอนนั้นวะยุมันนิมวะมายะอิดุฮุมุชัยฏอนอิลลากุรูรอชัยฏอนสัญญาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทับในยะความหมายบาติลหมดเลยมันโกหกหมดเลยชัยฏอนสัญญาว่าจะช่วยแต่มันก็ไม่ช่วยชัยฏอนสัญญาว่ามันจะหวังดีกับเรามันก็ไม่หวังดีชัยฏอนไม่มีทางหวังดีกับมนุษย์พี่น้องบางทีชัยฏอนหลอกเราอะนะหลอกเราเอาเลยมึงเข้าไปเลยในวงการเนี่ยถ้ามึงเข้าไปแล้วเนี่ยมึงเป็นใหญ่เนี่ยมึงสามารถช่วยเหลือผู้คนอะไรได้เราคล้อยตามสุดท้ายเวลาเข้าไปเอาสักนิดนึงไปนั่งกับนายสักนิดนึงนะนั่งร่วมวงเขากินเหล้ามึงไม่ต้องกินก่อนไม่เป็นไรเข้าไปก่อนเพื่อเอาหัวใจเขาสุดท้าย เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ชัยฏอนสัญญาทั้งหมดเป้าหมายมันต้องการให้เราหลุดแล้วก็พ้นจากความเป็นมุสลิมชัยฏอนเคยสัญญาอะไรไว้พี่น้องตัวอย่างหนึ่งถ้าพี่น้องจำได้ผมเคยบรรยายนานแล้วนะครับว่าเรื่องราวของบารอซิสบารอซิสนะครับเป็นอาบิดเป็นบาทหลวงเป็นนักอิบาดะห์ที่เข้มแข็งในยุคก่อนจากพวกเราบารอซิสเคยถูกชัยฏอนหลอกล่อนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะนิดเดียวเอง
พลาดกับชัยตันหลอกล่อบาราซิสจนกระทั่งบาราซิสเนี่ยหลุดไปทำซินาหลุดทำซินาหลุดไปฆ่าคนสุดท้ายบาราซิสถูกขึงพี่น้องขึงไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านจะเผาทั้งเป็นชัยตันมาใกล้ๆนะครับชัยตันมาใกล้ๆบอกว่าเอาไหมฉันจะช่วยท่านบาราซิสต้องการความช่วยเหลือตอนนั้นเมื่อชัยตันมาบอกอย่างนั้นว่าจะช่วยบาราซิสบอกฉันอยากได้ความช่วยเหลือชัยตันบอกว่าอุสจุดลีเซเจเรตันว่าให้ดะถ้าอย่างนั้นเจ้าจงสุญูดฉันหนึ่งครั้งฉันจะช่วยเจ้าทันทีบาราซิสอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนต้องการความช่วยเหลือสุดท้ายบาราซิสสุญูดต่อชัยตันเมื่อชัยตันเห็นบาราซิสสุญูดต่อมันพี่น้องมันประกาศชัดเจนว่านะครับอัลกอลิซานุลฟุตฟะลัมมากะฟะรกาลอินนีบะรีอุมมินกะแท้จริงเมื่อมันเห็นมนุษย์ปฏิเสธอัลลอฮ์เมื่อมันเห็นมนุษย์สุญูดต่อมันเนี่ยมันประกาศชัดเจนว่าฉันเนี่ยขอหลุดพ้นจากตัวท่านบะรีอุมมินกะตัวใครตัวมันนะครับอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนเพราะแท้จริงฉันเนี่ยก็กลัวอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกชัยฏอนยังกลัวอัลลอฮ์มันหลอกใช้มนุษย์จนมนุษย์สุญูดต่อชัยฏอนแต่ชัยฏอนปฏิเสธที่เคยสัญญาว่าจะช่วยตัวใครตัวมันนี่คือการหลอกชัยฏอนพี่น้องมุสลิมจะต้องจำให้ได้และต้องก้าวให้ทันอย่าเริ่มหนึ่งแล้วมันจะไม่มีสองพี่น้องอย่าเริ่มหนึ่งจะไม่มีสองแล้ววันนี้ชัยฏอนมากระซิบยังไงมันไม่ได้มากระซิบเป็นเสียงแบบเฮ้ยเอาเลยเอาถ้ามากระซิบแบบนั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันพี่น้องวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวมันมาในหัวใจมันมาในกระซิบกระซาบผมจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะพี่น้องอันนี้เกิดขึ้นจริงๆมันก็มีมุสลิมเราเนี่ยไปทำงานที่ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครนะพี่น้องกรุงเทพมหานครที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะแล้วก็เด็กบ้านเราเนี่ยเด็กใต้ก็ธรรมดาพี่น้องเงินไม่ค่อยมีบ้างก็ต้องหารายได้พิเศษนะครับในการทำงานเด็กซึ่งเป็นเด็กผู้ชายนะก็ปรากฏว่าไปเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแกก็จะมาเข้ากะนะพี่น้องช่วงกลางคืนช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคืนนั้นแกบอกนะมุสลิมเราเนี่ยเด็กหนุ่มคนเนี้ยก็เฝ้าโทรศัพท์ถ้าพี่น้องจำได้โทรศัพท์ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยห้องนู้นโทรห้องนี้โทรเนี่ยมันสามารถต่อสายที่ออเปอเรเตอร์ได้แกบอกแล้วแกก็เฝ้าคืนนั้นนะเฝ้าอยู่สักพักก็มีห้องเบอร์หนึ่งห้องหนึ่งนะโทรมาบอกว่าให้ขึ้นไปหาแกหน่อยแกฟังเนี่ยคือรู้ว่าห้องนี้คือใครแล้วก็เป็นผู้หญิงลักษณะก็น่าจะเมาด้วยนะโทรมาเนี่ยแล้วก็เรียกให้น้องคนนี้ขึ้นไปนะครับแกวางสายเนี่ยพี่น้องตรงๆเลยนะความคิดแวบมาเลยเอ๊ะขึ้นไปไม่ต้องไปทำเราเอาวะขึ้นไปสักครั้งในชีวิตไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่ไปดูก็พอว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเราจะไม่ไปทำซินาแค่ไปดูว่าตินอปัญญางก็การเราคิดว่ามุดอุดอว่าเราไปดูแล้วกันผู้หญิงสวยไปดูสิมันขอโทษนะมันสวยไหมมันขาวไหมมันอะไรแค่ไปดูอย่างเดียวพอไม่ต้องไปทำอะไรความคิดมาทันทีพี่น้องแต่อัลฮัมดุลิลลาห์อิลลามันรอให้มารับคนที่อัลลอฮ์เมตตาพี่น้องครับเขาเนี่ยตระหนักตัวเองได้แล้วก็ได้สติไม่เอาไม่ยอมขึ้นพี่น้องไม่ยอมขึ้นนะครับตัดสินใจไม่ขึ้นท้ายที่สุดพี่น้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนสตรีคนนี้นะครับสุดท้ายตามกระแสตามข่าวที่ได้รับก็ซินากับคนอื่นในกับสตรีท่านนั้นนะแต่มุสลิมเราคนนี้แวบแรกที่ถูกกระซิบกระซาบจากชัยฏอนมันยุให้ขึ้นนะเอาละขึ้นไปสักนิดไม่ต้องไปทำอะไรอย่างน้อยก็ไปดูเป็นกำไรชีวิตแต่ตัดสินใจไม่ขึ้นนั่นคือการตัดสินใจไม่ตามการชักชวนของชัยฏอนและสุดท้ายก็ชนะพี่น้องหากขึ้นไปนะพี่น้องรอดยากมากแบบปีเลยรอดยากมากไม่ว่าใครหรอกพี่น้องแบบปียิ่งแบบปีพิธีกรผมนี่รอดยากเลยถ้าไม่ขึ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะแล้วระดับอาจารย์ยิ่งหนักเลยครับอาจารย์ยิ่งหนักเลยจะเป็นโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอะไรก็แล้วแต่เจอแบบนี้เข้าไปนะเจอผู้หญิงไปนะเจอความสวยความขาวความอะไรเข้าไปนะอีหม่านพี่น้องอย่ามั่นใจในอีหม่านท่านอย่าเข้าไปแต่แรกอันนั้นอับดอนดีที่สุดและประเสริฐมากที่สุดเพราะว่าโอกาสพลาดคนเนี่ยพี่น้อง
จบชีวิตเยอะเนื่องจากสตรีนี่แหละครับพี่น้องนะครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนสัญญาเนี่ยมันจะโกหกและสิ่งที่อัลเลาะห์สัญญามันจะโกหกและสิ่งที่ชัยฏอนพูดและเจ็บปวดขึ้นอีกมันบอกว่าวะมาคานะลิอะลัยกุมมินซุลตานโอ้บรรดาชาวนรกทั้งหลายแท้จริงฉันเนี่ยอิบลิสเนี่ยนะฉันไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจจะไปบังคับท่านหลอกให้ทำชั่วมันพูดเองนะครับมันพูดเองมันพูดเองเลยบอกฉันเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีกำลังสามารถจะไปจับท่านให้ทำชั่วฉันทำไม่ได้ฉันก็ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีดาลีลไม่ได้มีฮุจญะห์ไม่ได้มีกุรอานหรือคัมภีร์ใดๆมายืนยันเลยว่าทำตามฉันแล้วจะสำเร็จไม่มีอะไรทั้งสิ้นอิลลาอันดะอูตุกุมนอกจากฉันแค่เรียกร้องเองฟัสตัจับทุมลีแล้วพวกท่านก็ตามฉันชัยฏอนไปบอกงั้นพี่น้องบอกว่าฉันไม่มีอำนาจก็จริงพี่น้องวันนี้เรากินเหล้าสักหนึ่งแก้วชัยฏอนไม่ได้รินให้เรากินนะแต่เรารินเองเรารินเองพี่น้องเรายกจับเหล้าขึ้นดื่มเนี่ยชัยฏอนไม่ได้จับมือโอ้ยก็ได้ขึ้นกับตัวเรานะพี่น้องใครไปเจอกันว่าโอ้ยอยู่ๆแก้วขึ้นช่วยด้วยไม่มีเราจับเองเราทำซีนาเนี่ยเราขึ้นห้องกับสตรีเนี่ยพี่น้องขึ้นกับผู้ชายเนี่ยเราทำซีนาจนจบไม่ใช่แบบโอ้ยช่วยด้วยอยู่ๆทำไปโดยไม่รู้อะไรเลยโอ้ยพี่น้องคนไม่ใช่การ์ตูนชัยฏอนไม่ได้จับมือเราทำนะชัยฏอนไม่ได้จับเราไปแล้วก็จับทำชั่วเปล่ามันแค่เรียกร้องมันแค่ดาวะมันแค่ดาวะมันแค่ดะอูตุกุมเรียกร้องแต่ฟัสตัจับทุมลีพวกท่านต่างหากที่ตามฉันมันไปประกาศอย่างนั้นในนรกพี่น้องนะฮะมันไปประกาศในนรกเนี่ยบอกอัลลอฮ์ไอ้ที่ตามแล้วอยู่ในนรกเนี่ยฟังเนี่ยยาอัลลอฮ์เจ็บใจมากฉะนั้นชัยฏอนไม่มีอำนาจในการทำให้เราทำชั่วไม่มีความสามารถที่จะให้เราทำชั่วมันแค่เรียกร้องแต่เราต่างหากที่เป็นผู้ที่ยอมตามมันเองพี่น้องมันไปประกาศในนรกวันนั้นท่านเป็นผู้ที่ตามฉันเองนะความเจ็บปวดนะความเขาเรียกว่าความเสียใจที่มันไม่สามารถจะแก้ตัวใดๆได้แล้วเกิดขึ้นผมลองดูนะฮะดูว่าความชั่วเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยจังหวะตอนทำมันไม่ได้ทันคิดอะไรหรอกฮะแต่หลังจากทำแล้วเนี่ยติดเป็นตราบาปเสียใจทุกรายแล้วมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วด้วยมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้มันกลับไปทำอะไรไม่ได้บางคนเนี่ยพี่น้องนะบางเคสที่ผมเจอเนี่ยพี่น้องโทรเข้ามาบางทีปรึกษานะฮะก็อาจารย์ครับบางเคสนะฮะผมเคยฆ่าคนตายนะผมพลั้งผมฆ่าคนตายแล้วก็ทำยังไงดีครับตอบัตตัวหรือยังบอกผมเปลี่ยนแปลงผมตอบัตผมกลับเนื้อกลับตัวแล้วอัลฮัมดุลิลละห์บางเปลี่ยนเป็นคนดีขึ้นบางกลับมาเป็นคนดีขึ้นบางไปขอโทษญาติพี่น้องเขาทำดีตลอดเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นแต่คนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นในดุนยานี้ตลอดชีวิตไม่มีโอกาสฟื้นอีกตลอดและเราจะให้เขาฟื้นมาอีกก็ไม่ได้นะดุนยาฉะนั้นความชั่วบางอย่างตอนเราทำพี่น้องไม่ว่าใครหรอกครับพี่น้องบางทีมันจังหวะที่อีหม่านเราดรอปเราหลุดเข้าไปนะเวลาเราหลุดเข้าไปเนี่ยแต่วันหนึ่งที่เราสำนึกได้เราจะเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยชัยฏอนกระซิบชัยฏอนหลอกล่อและสุดท้ายเราก็ตอบรับคำเรียกร้องของมันเมื่อตอบรับคำเรียกร้องของมันมันจึงบอกในวันกิยามะห์แบบนี้และบอกอีกว่าฟะลาตะลูมูนีท่านทั้งหลายจงอย่าด่าว่าฉันใดๆทั้งสิ้นในวันนี้ไม่ต้องมาด่าฉันไม่ต้องไปด่าอิบลิสนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องไปตำหนิแก่ตัวฉันไม่ต้องมาด่าใดๆฉันเลยแต่วะลูมูอันฟุสกุมแต่ท่านทั้งหลายจงด่าตัวเองและจงตำหนิตัวเองอิบลิสปราศัยในวันนั้นในยะว่าตัวใครตัวมันอย่าด่าว่าฉันใดๆในวันนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆเพราะฉันไม่ได้บังคับท่านให้ทำแต่ถ้าจะด่าใครสักคนหนึ่งจงด่าตัวเองจงประณามตัวเองจงตำหนิตัวเองเพราะวันนี้เนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับและเราเองเนี่ยมาอานาบิมุสริกิกุมนะครับฉันเนี่ยไม่สามารถจะช่วยใดๆพวกท่านได้แล้วในวันนี้
ว่ามาอันตุมเป็นมุสริกีและพวกท่านก็ไม่สามารถจะช่วยฉันได้เช่นกันอินนีกาฟาร์ตูบิมาอัชรักตูมูนิมินกอบลูฉันขอปฏิเสธเมื่อครั้งที่พวกท่านเอาฉันเป็นภาคีในดุนยาทั้งหมดเลยอินนัซอลิมีนะละฮุมอะซาบุนอะลีมและแท้จริงบรรดาผู้ที่อธรรมจะได้การลงโทษอันเจ็บปวดเจ็บแสบที่สุดจบคุตบะห์พี่น้องจบคุตบะห์เข้าใจในยะว่าอิบลิสพูดถูกต้องแล้วครับอิบลิสพูดถูกต้องอัลลอฮ์เอาคำพูดเรื่องราวของอิบลิสมากล่าวไว้ในกุรอานสิ่งที่มันพูดคือความถูกต้องมันมีหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนเราต่างหากที่ตามมันไม่ได้จับมือเราทำแต่เราเป็นคนที่ขยับมือเราเองสิ่งใดที่อัลลอฮ์สัญญาสิ่งนั้นคือความจริงแต่สิ่งใดที่มันสัญญานั่นคือความหลอกลวงวันนี้อย่าด่ามันจงด่าตัวเองมันคือการหักหลังอันเจ็บปวดที่สุดของอิบลิสที่มีต่อชาวนรกที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาที่ตามมันต่อบรรดากาเฟรีนที่เชื่อฟังมันดังนั้นวันนี้เราเข้าใจแบบนี้พี่น้องแล้วท้ายที่สุดไม่มีใครจะช่วยใครได้ทั้งสิ้นในวันกิยามะห์วันนี้จบคุตบะห์ด้วยกับการบอกว่าอินนัซซอลิมีนะละฮุมอะซาบุนอะลีมแท้จริงบรรดาผู้อธรรมจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันนี้นะครับเรายังไม่ตายนะครับพี่น้องเรายังมีความมีชีวิตเรายังเดินได้อิสติกฟาร์ตเตาบัตและพยายามอย่าเชื่อฟังในการชักชวนของอิบลิสของบรรดาชัยฏอนเราไม่มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเราได้หรอกครับพี่น้องเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เป็นประจำทุกวันเมื่อรู้สึกว่ามันกระซิบกระซาบเรารู้สึกว่าจิตใจเราจะทำชั่วอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์พี่น้องขอความคุ้มครองจากเจ้าของอิบลิสและพระองค์จะดูแลเราอย่าเชื่อฟังมันและท้ายที่สุดผู้ที่เชื่อฟังอิบลิสแน่นอนครับจุดจบคือนรกยะฮันนัมนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผมก็ขออนุญาตนะครับเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะว่าต้องเอาชนะมันให้ได้และอย่าตามมันอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จงเข้าใจอย่างนะว่าชัยฏอนหรืออิบลิสมันสัญญาอะไรก็แล้วแต่มันจะหลอกลวงเสมอแต่พระองค์อัลลอฮ์คือสัญญาที่แท้จริงอย่างแน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับตอนนี้เอาละนะใครมีคำถามหรืออะไรอินชาอัลลอฮ์นะครับเชิญได้นะครับเชิญได้เลยวันอะไรดูก็เจ็บสิเนี่ยตอนนี้มีคำถามไหมครับเรายังทันได้อยู่นะยังทันได้อยู่อันนั้นโดยแรกเพราะบริหุบงสกิคิดไว้สิหนึ่งนะมีไหมครับถ้ามีคำถามตอนนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มช็อตให้อีกอันหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์ในเรื่องของอิบลิสและนะตุลลาห์อะไรในการที่หลอกลวงมนุษยชาติหลอกลวงผู้คนเนี่ยอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะเดี๋ยวผมจะได้ต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับพี่น้องมีคำถามอะไรชาวละได้พิมพ์กลับมาอีกสักครู่บอกว่าเมื่อนี่ระหว่างอิบลิสกับระหว่างผู้ที่ตามมันในนรกจะเกิดความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งความเสียใจที่เราจะกลัวมากๆพี่น้องครับนั่นคือการทะเลาะกันแล้วการเจ็บปวดระหว่างผู้นำกับผู้ตามในนรกเช่นกันนะครับในนรกเช่นกันนั่นคือเรื่องอะไรพี่น้องนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์นะครับอิตบารอซิมินัตตบิมินัลลซีนัตตะบอวะรอวุลอะซาบวะตะกัตตะอ์ตบิฮิมุลอัสบาบความสัมพันธ์ใดๆจะถูกตัดสินในวันกิยามะห์นะบรรดาผู้นำและบรรดาผู้ตามทั้งหมดจะไปโต้เถียงกันได้ในวันกิยามะห์นั่นคืออะไรพี่น้องว่ากล่าวที่นัตตะบูแล้วอันนั้นก็รอดันฟันนัตบารุมมินหุมกามาตบารุมมินนะหากเรามีชีวิตกลับไปยังดุนยาอีกครั้งเราจะหนีจากพวกเขาเหมือนที่พวกเขาหนีจากพวกเราในวันนี้นั่นคือวันไหนพี่น้องวันที่เราไปอยู่ในนรกบรรดาผู้นำที่นำเราสู่นรกเนี่ยนะวันนั้นเขาจะหนีออกจากเราผู้นำที่นำในสิ่งนำไปในหนทางที่ชั่วนำไปในหนทางที่เลวร้ายไปในวันกิยามะห์เขาจะหนีจากลูกน้องและหนีจากผู้ตามเขาทันทีจนบรรดาผู้ตามเนี่ยนะครับพี่น้อง
จะบอกว่าหากเราแม้นกลับมีชีวิตกลับไปได้อีกครั้งเนี่ยและนาตาบารอุมินหุมเราจะหนีออกห่างจากพวกเขากามาตาบารอุมินเนี่ยเหมือนกับที่พวกเขาหนีจากพวกเราในวันนี้เลยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องนั่นคือความสัมพันธ์ใดๆจะหมดความสัมพันธ์สิ้นต่อเมื่อในวันกิยามะหากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้อยู่ไปในหนทางที่อัลลอฮ์ต้องการไม่ได้อยู่ไปในหนทางที่อัลลอฮ์ต้องการเนี่ยนะและบอกกับพวกเราและบอกตัวผมและตัวท่านด้วยว่านรกยะฮันนัมนะครับพี่น้องณตรงนี้เนี่ยมันพร้อมจะตอบรับบรรดาผู้ที่ทำผิดพลาดบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนนรกยะฮันนัมจะมีการเติมเต็มและบรรจุคนเหล่านี้ไว้เสมอและตรงนี้พี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างอายะห์หนึ่งนะครับในเรื่องราวของนรกยะฮันนัมเนี่ยที่มันจะขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้เพิ่มจำนวนเข้ามาอีกนะตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับพี่น้องว่ายามนกูลุลจะฮันนัมฮัลิมตะลาติวันที่อัลลอฮ์จะกล่าวแก่นรกยะฮันนัมนะครับว่าเจ้าเต็มหรือยังทำไมพระองค์อัลลอฮ์จึงถามอย่างนั้นพี่น้องเนื่องจากว่ามินกัสรติมาอุลกิยฟิยะเพราะขณะนั้นเนี่ยมีผู้คนที่ถูกโยนเข้าไปในนรกจำนวนมากนรกจะถูกโยนเข้าไปนะครับคนเวลาเข้านรกจะไม่ใช่ค่อยๆเข้าไปจะถูกจับโยนลงเข้าไปด้วยกับจำนวนมากของคนที่เข้านรกเนี่ยจนอัลลอฮ์ถามนรกยะฮันนัมว่าฮะลิมตะละติเจ้าเต็มหรือยังเจ้าเต็มหรือยังนรกยะฮันนัมเพราะคนเข้าไปมากเหลือเกินพี่น้องชาวนรกมากไหมครับผมบอกง่ายๆวันที่มนุษย์เด็กจะหัวผมเป็นสีงอกด้วยความกลัวเนี่ยวันที่อัลลอฮ์ใช้กับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้เลือกมาจากลูกหลานของเจ้าอาดัม1คนที่เป็นชาวสวรรค์ในทุกๆ 1,000 คน999คือไปนรก 1,000 คนคนเดียวที่รอดในจำนวนแบ่งกลุ่มสิพี่น้อง 1,000 คนรอด1 999ไปนรกแสดงว่าคนเข้านรกนะครับพี่น้องมีจำนวนมากจำนวนมากจนขนาดอัลลอฮ์ถามนรกยะฮันนัมว่าฮะลิมตะละติเต็มหรือยังวะตะกูลฮัลมิมมะซีดนรกยะฮันนัมจะตอบกับอัลลอฮ์ว่ามีอีกไหมยาอัลลอฮ์มีอีกไหมยาอัลลอฮ์ลาตะซาลุนรกยะฮันนัมยังขอที่จะเพิ่มจำนวนเข้ามาได้อีกมินัลมุจริมีนจากบรรดาคนชั่วบรรดาอัลอาซีนบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับกอดบัลลิรับบิมวะกอยซันอัลกาฟิรินมันมีความโกรธมากนรกยะฮันนัมเนี่ยนะมันมีความโกรธและมันมีความเกลียดบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนนรกยะฮันนัมโยนจนเต็มโยนจนเยอะเท่าไหร่เนี่ยนรกยังไม่ในเต็มจนกระทั่งละอัมละอันนะยะฮันนัมมินัลญินนะติวันนาสอัจมาอินอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้นรกยะฮันนัมเต็มไปด้วยจินและมนุษย์นะสิ่งนี้อัลลอฮ์บอกเนี่ยพี่น้องให้เราเข้าใจว่านรกยะฮันนัมอัลลอฮ์จะบรรจุให้เต็มมีจำนวนมากกุลละมาอุลกิยฟีฮาฟาวจุนซะอะละฮุมคอซะนะตุฮาอัลลัมยะติกุมนะซีรคราใดที่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มชนนะถูกโยนเข้าไปในนรกยะฮันนัมคนที่เฝ้ามาลักที่เฝ้านรกยะฮันนัมพี่น้องครับถามว่านะไม่มีผู้ใดมาตักเตือนเจ้าเหรอที่เจ้าถูกลงมาลกในนรกยะฮันนัมนะครับเพราะนรกยะฮันนัมพี่น้องเวลาเราจะสู่เข้าสู่มันในวันกิยามะห์นั้นนรกยะฮันนัมตะกาดูตะมัยยะซุมินัลไกซ์มันเดือดพล่านเหมือนกับจะแตกออกพี่น้องยะฮันนัมในความโกรธของมันที่เห็นเวลาชาวนรกเข้ามาในความโกรธของคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เสียงยะฮันนัมเหมือนมันจะแตกออกมันความรุนแรงมากและยะฮันนัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะในหะดีษถึงแม้จะไม่ใช่ระดับซอฮีห์พี่น้องแต่ว่าเป็นหะดีษที่ความหมายดีมากๆพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามญิบรีลอะลัยฮิสสลามซิฟลียะฮันนัมเจ้าจงบอกซิฟัตลักษณะของนรกยะฮันนัมให้ฉันรู้ญิบรีลอะลัยฮิสสลาม
จิบรีลบอกพี่น้องไฟมันเป็นสีแดงถูกเผาจนเป็นสีขาวสุดท้ายกลายเป็นสีดำนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลกุมะกอลลอฮุซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายไฟนรกยะฮันนัมพี่น้องมันจะเป็นสีดำควันของมันเป็นสีดำไฟของมันเป็นสีดำแล้ววันนั้นวินาทีที่พี่น้องเข้าไปในมันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันที่มนุษย์เข้าไปในมันลองถามสิครับพี่น้องว่าวันนั้นเราต้องการอะไรมากที่สุดที่ดิน10ไร่ริมถนนเอามั้ยหรือว่าเงิน1,000 ล้านเราจะเอาอีกไหมทรัพย์ดุนยาต่างๆเอาอีกไหมทั้งหมดจะลืมทุกอย่างเขาต้องการอย่างเดียวคือความตายพี่น้องชาวนรกต้องการที่สุดคือความตายแต่อัลลอฮ์จะไม่เขาตายอีกตลอดไปเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลบรรดาผู้ที่เป็นชาวนรกที่จะอยู่ในนรกตลอดกาลบรรดากาฟิรินบรรดาหัวใจที่ไม่มีอีหม่านบรรดาผู้ที่ตกมุรตัดบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ระบุว่าเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลพี่น้องดูว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนแต่บรรดามุสลิมถึงแม้จะมีความชั่วถึงแม้จะมีความผิดถึงแม้จะมีมัสยิดอยู่บ้างสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็จะได้ออกจากนรกพี่น้องที่รักคนสุดท้ายที่ได้ออกจากนรกเนี่ยนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ไม่ใช่ทุกคนนะครับพี่น้องนั่นคือมุสลิมนั่นคือผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์จะเอาเขาออกวันนี้นะครับพี่น้องเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนอรรจีมเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรามั่นคงในอีหม่านให้เรามั่นคงในหนทางให้อัลลอฮ์ให้หัวใจเรามั่นคงอย่าขวัญอย่าไขว้เขวอย่าสับสนและอย่ามีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจะไม่เป็นผู้ที่เสียใจที่สุดในวันกิยามะห์เราจะไม่เป็นผู้ที่เสียใจแล้วแก้ไม่ได้อะไรอีกเลยตลอดชีวิตจนวันเกียรมาความเสียใจของชาวนรกพี่น้องที่รักความเสียใจที่สุดของชาวนรกในวันเกียรมาเขาจะเสียใจมากเขาอยากจะตอบัตตัวเขาจะร้องไห้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าชาวนรกจะนำชาวนรกจะร้องไห้จนน้ำตาเขาเนี่ยหมดนะน้ำตาเขาหมดและร้องไห้จนกระทั่งมันออกมาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการเตาบัตการร้องไห้ของชาวนรกความมากของน้ำตาเขาเรือเนี่ยพี่น้องเรือบ้านเราเรือลำใหญ่ๆเนี่ยสามารถแล่นไปได้เลยบนน้ำตาของชาวนรกเพราะชาวนรกเวลาเข้าไปแล้วอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เขามีเขาเรียกว่าร่างกายที่ใหญ่โตขึ้นจะไม่มีร่างกายตัวเล็กๆแบบนี้นะชาวสวรรค์อัลลอฮ์ก็จะให้ตัวใหญ่ขึ้นชาวนรกอัลลอฮ์ก็จะให้ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อรับการลงโทษอย่างเต็มที่ชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้มีร่างกายที่ใหญ่โตเพื่อรับเนี่ยมัดอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะมอบให้แก่บรรดาชาวสวรรค์และบรรดาชาวนรกไปน้องวันนี้เรายังเลือกได้นะครับเรายังเลือกได้ที่จะไปสวรรค์หรือจะไปนรกเราอามันเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราขอให้มั่นคงในอีหม่านมั่นคงในอามันแล้วเชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮ์และจงเชื่อมั่นว่าอิบลิสชัยฏอนทั้งหมดมันจะล่อลวงเราทั้งหมดเทคนิคนึงของชัยฏอนเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะบอกให้นิดนึงว่าเวลามันจะหลอกลวงใครสักคนเนี่ยมันจะหลอกลวงเป็นขั้นตอนมันจะไม่หลอกโดยที่ให้เราทำบาปใหญ่เลยในครั้งแรกอัลลอฮ์จึงกล่าวตรงนี้ไว้ว่าวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าตามก้าวของชัยฏอนคุตวาตคือก้าวเดินชัยฏอนจะหลอกเราแบบนี้นะครับพี่น้องไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนถลำลึกที่สุดนะมันทีละนิดพี่น้องอิบลิสชัยฏอนจะหลอกเราทีละนิดฉะนั้นเมื่อมันก้าวแรกที่ชวนเราไปอาจจะเป็นบาปเล็กๆอาจจะเป็นบาปเล็กๆพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ตามมันในก้าวแรกเราจะไม่ตามก้าวสองอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเราตามก้าวแรกเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้บาปเล็กนิดเดียวไม่มีปัญหาหรอกเราก้าวเข้าไปก้าวแรกมันจะดึงเรา92มันจะดึง93อย่าลืมนะครับพี่น้องต่อให้วันนี้เราละหมาดต่อให้วันนี้เราเป็นคนดีแล้วเราได้อยู่ในมัสยิดแล้วอย่าประมาทนะครับพี่น้องเพราะชัยฏอนอุดมการมันแรงกล้ามันต้องการจะหลอกลวงมนุษย์ยิ่งดีเท่าไหร่ชัยฏอนก็ต้องส่งตัวที่เลวที่สุดให้มาเพื่อบาลานซ์กับความดีของเรานะยิ่งเราเลวน้อยชัยฏอนก็จะมาระดับความเลวเท่าๆกับเราอีหม่านเท่าๆกันเขาเรียกว่าพลังเท่าๆกัน
แต่ถ้าเรามีความดีมากๆอัลลอฮ์ก็จะสอบเยอะหน่อยจะเจอชัยฏอนที่เขาเรียกว่าพาวเวอร์เท่าๆกับท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้คุ้มครองขอดุอานะครับให้อัลลอฮ์เนี่ยปกป้องพวกเราให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับความสำเร็จนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะ